ก็เริ่มต้นสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่เปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม New ตรงนี้หรือว่าไปที่เมนูไฟล์ก็ได้ครับแล้วก็เลือก New นะครับโปรไฟล์คุณก็เลือกเป็น Basic RGB นะครับยูนิตคุณก็มาเปลี่ยนเป็นพิกเซลนะครับผมใช้พิกเซลนะฮะแล้วก็ Width กับ High ก็ใส่เป็น800คูณ800ไปก็ได้นะครับเอาเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ Color Mode RGB นะครับกดโอเคนะครับแล้วคุณก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับไปที่สี่เหลี่ยมธรรมดาเลยนะครับแล้วก็สร้างให้ขนาดเท่ากับอาร์ตบอร์ดนะครับก็คลิกจากตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ลากมาให้มันเท่ากันนะครับคือถ้าคุณเปิดสมาร์ทไกด์เอาไว้มันจะดูดเข้าหามุมเลยนะมันจะพอดีเลยนะครับใครยังไม่ได้เปิดสมาร์ทไกด์ก็กด Ctrl U ก่อนนะครับให้มันมีเส้นแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับสมาร์ทไกด์นะครับนะมันจะ snap เข้าหามุมเลยนะครับเปิด Swatch Panel ขึ้นมาผมที่ Fill นะครับใส่เป็นเอาเป็นสีดำนะครับสีดำ Stroke นะครับ Stroke ไม่เอานะครับกดตัว U บนคีย์บอร์ดนะครับเพื่อเปิดเครื่องมือ Mesh ให้มัน Active ขึ้นมานะครับแล้วคลิกตรงกลางไป1ทีจะเกิดจุดตัดขึ้นแนวตั้งกับแนวนอนนะครับแล้วคุณก็ไปใส่สีเขียวเอาเขียวที่มันเข้มที่สุดละกันนะครับคือตัวนี้ถ้าอยากเอาเข้มกว่านี้นะครับคุณก็อาจจะต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับกด Ctrl Z แล้วเปิด Color Panel ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเปิด Option ขึ้นมานะครับคลิกตัวนี้เลย Show Option คุณก็เลื่อนแกน G นะครับขึ้นมานิดเดียวนะครับนิดเดียวแบบนี้ก็ได้โอเคนะครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับหรือใส่ตัวเลขตามผมไปเลยนะกลมๆเลยนะครับ40ไปถ้าเราใส่อ็อบเจกต์อื่นๆเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันดูมืดไปหรือยังไงเนี่ยเรามาเปลี่ยนที่หลังได้นะครับตรงนี้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับพอได้แบบนี้แล้วคุณล็อกมันไว้ก่อนนะกด Ctrl 2นะครับล็อกวัตถุไปเปิด Layer Panel ขึ้นมาครับตัวนี้ผมดึงออกมาให้มันเห็นชื่อนี่ครับ Layer Panel คลิกตัวนี้ครับ Create New Layer ไปใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับคลิกที่ Line Segment Tool นะครับคลิกค้างไว้แล้วไปเลือกตัวนี้ครับ Polar Grid Tool นะครับคลิก1ทีบน Artboard นะครับตัวนี้ใส่เป็น6ก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็น12นะโอเคนะครับผม Width กับ High ก็ใส่ไปให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราเปลี่ยนที่หลังได้นะเอาเป็น500ก่อนนะครับ500กดโอเคนะครับจะได้แบบนี้ขึ้นมาจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับเช็คตัวนี้ว่าเป็น Align to Artboard หรือเปล่านะครับแล้วก็กด Horizontal Align Center 1ที Vertical Align Center 1ทีนะครับผมต้องการให้มีเส้นขอบนะครับไล่ไปตามเส้นทุกเส้นที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไปใส่ Stroke ให้มันนะครับStroke นะครับนี่เอาเป็นสีขาวนะครับถ้ามันบางไปคุณก็มาเพิ่มขนาด Stroke ได้นะครับไปที่ด้านบนก็ได้ตัวนี้นะครับสัก2ก็ได้ครับผมเอา2ดีกว่าที่เลเยอร์นะครับถ้ากลัวลืมนะครับว่าเลเยอร์ไหนชื่ออะไรก็ดับเบิลคลิกตั้งชื่อให้มันนะครับดับเบิลคลิกที่คำว่าเลเยอร์2ก็ได้ครับผมก็ใส่ไปพิมพ์เสร็จแล้วกด Enter นะครับเลเยอร์1ตัวนี้ก็เป็น BG นะครับ background โอเคทีนี้คุณสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับคลิกตัวนี้นะ Create New Layer นะครับเป็นเลเยอร์ที่3นะถ้าเลเยอร์ที่3มันอยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับให้คลิกเราย้ายมันขึ้นมาบนสุดนะครับคลิกค้างแบบนี้นะครับแล้วลากขึ้นมาไว้บนสุดเลยตั้งชื่อให้มันเลยนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อว่า Map จากนั้นให้สร้างวงกลมขึ้นมานะครับให้เท่ากับขนาดโพลาร์กริดตัวนี้ตัวนี้คุณจำได้ไหมว่าใส่ค่าอะไรไปนะครับ500คูณ500พิกเซลนะถ้าเกิดว่าคุณจำไม่ได้นะครับคุณก็มาดูตรงนี้ด้านบนมันจะบอกไว้นะครับเนี่ย Width 500 High 500นะครับให้สร้างวงกลมให้มีขนาดเท่ากับตัวนี้แหละนะครับวงกลมเปล่าๆเลยนะก็คลิก
แล้วก็ไปเลือกวงรีนะครับคลิก1ทีบนอาร์ตบอร์ดใส่ไป500นะครับทั้งคู่นะคลิกตัวนี้ก่อนให้มันค่าสัมพันธ์กันนะครับ500กดโอเคจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับปึ๊บนี่ตัวนี้ผมกำหนดเส้นให้มันหนาหน่อยนะครับจะได้แตกต่างกับตัวโพลาร์กริดนะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับผมใส่สโตรกให้มันหนาๆเลยแบบนี้หรือคุณจะเปลี่ยนสีให้มันไปก่อนเลยก็ได้นะครับสีไหนก็ได้นะครับอันนี้เราทำเพื่อให้เราเห็นชัดเจนเฉยๆนะจากนั้นให้คุณไปใช้เครื่องมือดินสอนะครับดินสอจะอยู่ใต้เครื่องมือตัวนี้นะครับนะ Shaper Tool นะครับคลิกค้างแล้วเลือก Pencil หรือไม่ก็กดช็อตคัทก็คือตัว N นะครับตัว N ก็ได้นะครับตอนนี้อย่าลืมนะเราเซตให้มันเป็นสโตรกอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วคุณก็ลากแบบนี้ไปเลยเป็นการสร้างแผนที่นะครับคือมันไม่ใช่แผนที่ของจริงนะครับคือเราแค่สร้างเรียนแบบขึ้นมานะก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนนะครับดับเบิลคลิกที่ไอคอน Pencil ก่อนเลื่อนแกนนะครับให้มันอยู่ตรงนี้ตามที่เห็นเลยนะครับเอาสักประมาณนี้นะเนี่ยมันจะเลื่อนได้นะครับกดโอเคคุณก็ลากไปเลยนะครับเป็นการจำลองเฉยๆนะเสมือนว่าอันนี้เป็นแผนที่นะครับคุณก็ลากไปหยักๆแบบนี้เลยครับลากไปแล้วก็ลากวกกลับมานะครับวกกลับมาให้เส้นมันบรรจบกันตัวนี้ครับเมื่อเส้นสุดท้ายกับเมื่อจุดสุดท้ายกับจุดแรกมันจะเชื่อมเข้าหากันนะครับมันจะมีวงกลมขึ้นมาตรงไอคอนดินสอนะครับแบบนี้นะแล้วคุณก็ปล่อยเลยครับเส้นมันจะเชื่อมกันนะครับถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับลองไปเช็คที่ออปชันนะครับดับเบิลคลิกที่เครื่องมือดินสอนะแล้วเลือกเครื่องมือเลือกคำสั่งตรงนี้นะครับเนี่ยติ๊กเครื่องหมายถูกถ้ามันมีคำสั่งตรงนี้ขึ้นมาแสดงว่าอาจจะใช้เวอร์ชันเก่าผมสลับให้มันเป็นฟิลนะครับตอนนี้มันเป็นสโตรกอยู่นะกด Shift X นะครับทีนี้ถ้าคุณไม่มีฟังก์ชันไอตัวเมื่อกี้นะครับคุณอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะเนี่ยผมจะสร้างมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นพวกเป็นเกาะแล้วกันนะนะครับสมมุตินะแบบนี้นะนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีนะครับคุณก็ลากให้ส่วนปลายมันนะครับห่างๆกันไปก่อนก็ได้นะครับปล่อยมันก่อนแบบนี้คุณก็ใช้ลูกศรขาวนะครับเลือกเฉพาะจุดส่วนปลายนะครับทั้ง2ด้านแล้วกด Ctrl J นะแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเชื่อมกันแล้วคุณก็ไปใส่สีที่ฟิลอีกทีนึงนะครับผมสร้างเพิ่มอีกนิดนึงนะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่มันเกินนอกอาร์ตบอร์ดไปเนี่ยคุณก็ตัดมันออกนะครับใช้ยางลบไปเลยก็ได้นะครับเลือกเอาไว้ไปใช้เครื่องมือยางลบนะครับนี่ตัวนี้จะอยู่ที่เดียวกับกรรไกรนะครับแล้วคุณก็กด Alternate ค้างเอาไว้นะครับคลิกค้างมาจากข้างนอกเลยแล้วก็ลากคลุมก็คือเป็นการลบส่วนที่ไม่ต้องการนะครับลากคลุมไปเท่านี้แล้วก็ปล่อยนะครับทีนี้คุณก็ใช้ลูกศรดำนะครับมาคลิกไอ้วงกลมตรงนี้ที่เป็นเส้นนะครับตัวนี้นะนี่นะครับกด Shift X นะครับกด Shift X เปลี่ยนเป็นฟิลไปก่อนนะครับนะแล้วคุณก็กด Shift เอาไว้นะครับแล้วก็เลือกไอ้ตัวแผนที่ตัวอันเนี้ยอันชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับเลือกไว้ทั้งคู่เลยนะคือผมจะตัดมันออกให้เป็น2ส่วนนะครับแผนที่ก็คือส่วนด้านในวงกลมกับส่วนด้านนอกวงกลมโดยให้ตัดตามรอยวงกลมนะครับนะพอคุณเลือกทั้ง2ชิ้นนี้แล้วนะครับไปที่ Window Part Finder
โอเคมาเลือก Divide นะครับ Divide พอ Divide แล้วปุ๊บมันก็จะตัดออกจากกันแล้วนะครับคุณใช้ลูกศรขาวนะคลิกด้านนอกก่อน1ทีนะครับแล้วก็มาคลิกตัวนี้ที่นี่ครับกด Delete ออกไปนะครับแล้วคุณก็เลือกทั้ง2ชิ้นนี้เลยนะครับชิ้นตัวนอกเนี้ยนะกับไอตัวด้านในตัวนี้ครับไปที่ Swatch Panel เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวอุ้ยเปลี่ยนที่ฟิลนะเปลี่ยนสีขาวจากนั้นให้ไปใช้ Transparency Panel นะครับ Transparency Panel เปลี่ยนจาก Normal เป็น Overlay นะครับทีนี้คุณใช้ลูกศรขาวเลือกไอ้ตัวที่อยู่นอกวงกลมนะเนี่ยลดจาก 100% เนี่ยให้เหลือสัก50ละกันนะครับให้มันจางๆลงหน่อยนะครับเพราะมันอยู่นอกส่วนเรดาร์นะนี่ทีนี้ไอ้ส่วนพวกเกาะพวกเนี้ยคุณก็ทำเหมือนกันโอเคแล้วทีนี้ใช้ลูกศรดำนะครับเลือกไอ้ตัววงกลมโพลาร์กริดเนี่ยเอาไว้ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนจาก normal เป็น overlay เหมือนกันนะครับผมทีนี้ให้คุณกรุ๊ปไอตัวที่เป็นแมปทั้งหมดเนี่ยเอาไว้นะครับถ้ามันมีหลายชิ้นแบบนี้เนี่ยนะคุณมาเลือกที่เลเยอร์ทีเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะมันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันอยู่แล้วถูกไหมนะครับคลิกตรงนี้ครับเนี่ยมันก็จะเลือกวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในเลเยอร์นั้นนะครับแล้วคุณก็กด Ctrl G กรุ๊ปไปเลยปึ๊บล็อกมันไว้เลยครับตัวโพลาร์กริดก็ล็อกไว้เลยนะครับนะเดี๋ยวจะเผลอไปโดนนะครับเพราะว่าจะมีดีเทลที่เพิ่มขึ้นต่อจากนี้อีกนะครับโอเคสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับ create new layer นะอันนี้ตั้งชื่อเป็นนะครับมิเตอร์นะนะครับผมให้คุณไปใช้เครื่องมือตัวนี้ line segment นะครับลากให้เป็นเส้นตรงนะครับคือถ้าคุณเปิดสมาร์ทไกด์ไว้อยู่แล้วเนี่ยครับเนี่ยมันจะวัดให้เลยก็คือมันจะตรงกับไอ้เส้นแนวตั้งตัวเนี้ยนะครับก็คลิกเลยนะครับลากขึ้นไปเอาประมาณนี้พอนะครับเซตให้เป็นฟิลนะเอ้ยไม่ใช่เซตให้เป็นสโตกนะครับเซตให้เป็นสโตกแล้วก็ไปใส่ขนาดของมันนะครับให้คุณเลือกตัวนี้ไว้นะครับนะกด R กดปุ่ม R บนคีย์บอร์ด1ทีนะครับเพื่อให้เครื่องมือ Rotate Active ขึ้นมานะครับกด Alternate ค้างเอาไว้แล้วคลิกตรงนี้ครับตรงกลางตัวนี้เลยนะครับกด Alternate ค้างนะแล้วคลิกเลยปุ๊บมันจะให้ใส่ค่านะคุณใส่ไปเลยครับเอาเป็น30นะ30องศากด Preview ดูครับมันจะมาที่ตรงนี้พอดีนะครับกดปุ่ม Copyแล้วกด Ctrl D นะครับให้มันวนจนครบถึงจุดนี้นะครับกด Ctrl D ซ้ำๆไปเลยครับแบบนี้แล้วให้คุณไปคลิกที่เลเยอร์ครับเพื่อเลือกทั้งหมดไว้เลยนะครับตัวนี้นะมันจะเลือกทั้งหมดไว้แล้วก็กด Ctrl G ครับกรุ๊ปให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับแล้วปรับที่ Transparency Panel นะครับจาก Normal ให้เป็น Overlay นะครับแบบนี้จากนั้นก็ให้คุณไปที่เครื่องมือ Line Segment อีกทีหนึ่งนะครับคลิกจากตำแหน่งเดิมครับของเส้นเนี้ยด้านล่างนะครับให้มันตรงกันเลยนะครับแต่เวลาลากขึ้นมาลากให้มันสั้นแค่นิดเดียวพอนะครับแบบนี้สีขาวเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใส่เป็น1พิกเซลก็พอนะครับนี่เท่านี้นะ1พิกเซลนะครับโอเคเลือกไว้ก่อนกดตัว R บนคีย์บอร์ด1ทีนะครับแล้วมากด Alternate ค้างเอาไว้แล้วก็คลิกตรงกึ่งกลางเหมือนเดิมครับตัวนี้อันนี้ใส่เป็น2นะครับเอาเป็น2องศาแล้วกด Preview ดูโอเคนะครับประมาณนี้นะ2องศานะครับจากนั้นคุณกด Copy แล้วก็ Ctrl D เหมือนเดิมครับยาวๆเลยครับแบบนี้
ทีนี้ให้คุณไปใช้ลูกศรดำนะครับคลิกเลือกไอ้เส้นที่มันทับกับไอ้เส้นเดิมด้านหลังมันเนี่ยแล้วก็ลบออกไปนะครับใช้ลูกศรดำคลิกเลือกเนี่ยเส้นเนี้ยกด delete บนคีย์บอร์ดเลยนะครับลบออกไปนี่ก็ลบออกไปนะครับเส้นไอ้30องศานะครับคุณก็เลือกเอาไว้นะกด Ctrl 2นะครับคือล็อกมันไว้ก่อนแล้วคุณก็เอาไอ้เส้นเล็กๆซอยย่อยๆทั้งหมดเนี่ยครับรวมให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันนะคุณก็มาคลิกตรงนี้เลยก็ได้ครับที่เลเยอร์เนี่ยมันจะไม่เลือกไอ้ตัวเส้นใหญ่เอาไว้เพราะว่าเราล็อกมันไว้แล้วนะครับกด Ctrl G เลยครับกรุ๊ปเฉพาะไอ้เส้นเล็กๆเนี่ยเอาไว้ด้วยกันเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับแบบนี้ทีนี้ไอชิ้นที่ผมใส่โอเวอร์เลย์ไปให้กับไอเส้นหนาๆเนี่ยครับนะเดี๋ยวผมจะให้ใส่สีดีกว่านะครับใส่สีแทนการใช้โอเวอร์เลย์ดีกว่านะครับนะคุณก็เลือกเลเยอร์ตัวนี้เอาไว้นะครับกดลูกศรด้านหน้านะครับเลื่อนหาดูไอตัวที่เป็นแม่กุญแจนะครับไปปลดล็อกมันก่อนนะครับปลดล็อกเฉพาะวัตถุนะครับนะแล้วคุณก็เลื่อนกลับขึ้นมานะครับเลือกไอ้เลเยอร์นี้ทั้งหมดเลยนะครับคลิกตรงนี้ Blending Mode นะครับเปลี่ยนเป็น Normal นะครับมันจะกลับคืนค่าเดิมนะไอ้ตัวเส้นหนาเนี่ยที่ผมใส่ Overlay ไว้ตอนแรกนะครับมันจะกลับคืนค่าเดิมเป็น Normal ทั้งหมดแล้วมาใส่สีตัวนี้ครับใส่ที่ Stroke นะครับอย่าลืมนะดูให้ดีนะครับแบบนี้เลยโอเคนะครับคือผมต้องการให้ไอตัวมิเตอร์เนี่ยมันเห็นชัดเจนนะสมมุติถ้าผมใส่เป็นโอเวอร์เลย์นะเนี่ยมันก็จะกลืนไปกับแบ็คกราวด์เนี่ยนะครับมันจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาเป็นว่าใช้ normal แล้วใส่สีธรรมดานะครับดีกว่าทีนี้คุณล็อกเลเยอร์มิเตอร์นี่เอาไว้ก่อนนะครับแล้วไปที่ create new layer เซตให้เป็น fill นะครับอันนี้นะเซตให้เป็น fillนะครับตอนนี้มันเป็นสโตกอยู่ก็กด Shift X ไปนะครับไปที่เครื่องมือวงรีสร้างวงกลมขึ้นมานะครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับวงกลมอันนี้เนี่ยเอาไปใส่กราเดียนก่อนนะครับใส่กราเดียนก่อนอย่าลืมคลิกให้ฟิลมันขึ้นมานะครับแล้วไปใส่ไปที่กราเดียนpanel นะครับคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับวัตถุมันจะแอคทีฟให้เป็นการเดนสีนี้เลยนะครับขาวดําแบบนี้เปลี่ยนไทป์จากไลเนียร์เป็นเรเดียลนะครับตอนนี้มันเป็นขาวอยู่ด้านในใช่มั้ยขาวอยู่ด้านในดําอยู่ด้านนอกนะครับไอตัวสีขาวเนี่ยผมเอาสีเขียวตัวนี้มาแทนนะครับคลิกที่สีนะครับคลิกค้างแล้วดึงลงมานะครับพอมาถึงจุดนี้คุณแปะปล่อยเลยนะครับแทนที่สีขาวแล้วคุณก็เลือกที่ Transparency Panel เปลี่ยนจาก Normal เป็น Screen นะครับทีนี้เมื่อคุณเปลี่ยนเป็น Screen แล้วเนี่ยผมอยากให้ขอบมันหายไปเห็นไหมครับอันนี้มันยังเห็นขอบจางๆอยู่นะคุณมาเช็คที่สีดำนะครับสีดำเนี่ยคุณเอาสีดำจาก Swatch นะครับสีดำตัวนี้นะ Black เนี่ยนะครับลากมาเอามาแทนที่ตัวนี้เลยแปะไว้ปึ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นค่าดำสนิทนะครับนะอันนี้ผมเปลี่ยนตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจะได้เห็นชัดเจนนะครับเนี่ยแล้วคุณก็แต่งการเดียนนะครับให้ช่วงสีเขียวเนี่ยมันจ้าแบบนี้ปุ๊บนะครับปรับแต่งไปตามผมเลยก็ได้นะครับผมเลื่อนสีดำมาไว้ด้านซ้ายนิดนึงเนี่ยมันจะเห็นเป็นดวงนะครับเป็นไฟที่เป็นดวงไม่ใช่เป็นปื้นๆแบบเมื่อกี้นะครับนี่โอเคเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วคุณก็ลากไปไว้ตามจุดต่างๆที่คุณต้องการนะครับcopy นะกด alternate ค้างแล้วก็คลิกนะครับแล้วลากออกมา copy ย่อลงมานะครับเนี่ยทำสลับกันไปแบบนี้ครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเอาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะแล้วคุณก็กรุ๊ปรวมกันไว้ครับให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันไอ้ดวงไฟเล็กๆเนี่ยนะครับก็ไปคลิกที่เลเยอร์เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ปึ๊บกด Ctrl G
นะรวมกันแล้วนะครับผมตั้งชื่อเลเยอร์ว่าไลท์ก็แล้วกันนะครับจริงๆมันก็คือไอตัววัตถุที่เราเหมือนกับสแกนหานะครับทีนี้ก็ create new layer นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อนะครับดับเบิลคลิกตั้งชื่อเอาเป็นว่าสแกนก็แล้วกันนะครับสแกนไปเลือกเครื่องมือวงรีนะครับแล้วก็คลิก1ครั้งใส่ไปสัก250นะครับ250กดโอเคจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับนี่แบบนี้นะอาจจะขยายออกมานิดนึงนะครับขยายออกจากจุดศูนย์กลางนะอัลเทอร์เนทชิพนะครับแล้วดึงขึ้นมาที่ bounding box โอเคเอาประมาณนี้ก่อนนะครับคือตอนนี้เราสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วมันเป็นการเดียนเหมือนตัวไอ้วงกลมที่เป็นดวงไฟเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ค่าการเดียนมันยังแอคทีฟอยู่ไงพอเราสร้างวัตถุชิ้นไหนขึ้นมาก็ตามมันก็จะยังเป็นฟิลแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะใช้ตัวนี้แหละนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ให้เป็นไลเนียร์การเดียนนะครับไปที่การเดียนพาเนลตัวนี้เปลี่ยนไทป์นะครับจากเรเดียลเป็นไลเนียร์นะครับแล้วกดชิป X ครับเราจะไปใส่การเดียนเนี่ยที่สโตกนะครับกดชิป Xเห็นไหมครับการเดียนมันจะไปอยู่ในสโตกนะครับโอเคเพิ่มความหมาของสโตกนะครับก็ใช้สโตกพาเนลนะเพิ่มไปที่เวทนะครับเพิ่มไปนะครับเยอะๆเลยครับเยอะๆเลยกดแชร์ไว้เลยก็ได้นะครับนี่ให้มันเข้าหาจุดศูนย์กลางพอดีนะครับขอบด้านนอกมันจะเลยออกไปก่อนก็ยังไม่ต้องสนใจนะครับโอเคแล้วคุณก็ย่อลงมานะครับย่อลงมาให้ขอบมันเนี่ยพอดีกับตัวโพลาร์กริดขอบนอกนะครับไปที่การเดียนพาเนลเหมือนเดิมนะครับคลิกให้สโตกมันเด้งขึ้นมาทับฟิลแบบนี้ไอ้3ปุ่มเนี่ยจะแอคทีฟขึ้นมานะครับคุณก็เลือกตัวนี้ครับปุ่มกลางนะครับปุ่มกลางเลยนะครับโอเคแล้วคุณก็แต่งปรับให้ไอช่วงของสีที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันแคบกว่านี้นะครับอันนี้มันกว้างเกินไปนะคุณก็เลื่อนตามผมได้เลยนะครับเนี่ยปรับการเดียนนะครับให้มันแคบๆไปที่ transparency panel นะครับเปลี่ยนจาก normal เป็น screen นะครับแล้วคุณก็หมุนไอตัวช่วงที่มันสแกนเนี่ยนะครับเอามาไว้ช่วงนี้นะครับนี่คุณก็ใช้วิธีการโรเตทเอาเลยนะครับ bounding box หมุนไปเลยครับเอาเป็นสักช่วงนี้เนาะนี่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปมันจ้าไปนะครับก็ลดจาก 100% ให้เหลือสัก 70% ไปแล้วกันถ้าคุณอยากให้สลับนะครับมันสลับกันหมายถึงว่าอยากให้ส่วนไอ้ขอบที่มันคมๆเนี่ยมันมาอยู่ด้านนอกแทนนะครับให้มันสลับด้านกันนะครับคุณก็กดตัวนี้นะ reverse gradient นะครับนี่ตัวนี้นะครับถ้ามันไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณไม่ต้องการคุณก็หมุนมาเหมือนเดิมนะครับหมุนมาแค่นี้เองนะครับก็แล้วแต่ชอบนะว่าอยากได้แบบไหนนะครับทีนี้ตกแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับผมก็ผมใส่เลเยอร์เดียวกันกับตัวไอ้มิเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณปลดล็อกก่อนแล้วมาคลิกเลเยอร์ตัวนี้พอคุณคลิกเลเยอร์ตัวไหนแล้วก็ตามและพอสร้างวัตถุเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในเลเยอร์ที่คุณคลิกนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้ลูกศรดำนะครับคลิกด้านนอกไปก่อนทีนึงนะโอเคแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมาครับใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะแล้วก็มันมีค่าไอ้สโตกตัวเดิมติดอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็นันไปก่อนนะครับนันไปก่อนจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วคุณขยายออกนะครับอัลเทอร์เนทชิพนะแล้วก็ขยายออกมาให้มันเลยไอ้ตัวมิเตอร์นะครับขึ้นมาตรงนี้ใส่สโตกสีขาวนะครับทีนี้ให้คุณเลือกเครื่องมือไลน์เซกเมนต์ครับคลิกไปแล้วก็คลิกบนอาร์ตบอร์ด1ทีนะครับ
ใส่45องศาอ๋อ650นะครับ650พิกเซลกดโอเคจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับนะครับผมแนวนอนแนวตั้งแบบนี้โอเคนะครับพอได้ชิงเฉียงแบบนี้แล้วนะกดตัว C 1ทีนะครับกดตัว C เพื่อ Active เครื่องมือกรรไกรออกมานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้ผมจะตัดเส้นนี้ออกด้านในนะครับให้เหลือแต่ด้านนอกนะครับนี่นะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับที่เป็นจุดตัดนะครับทีนี้เส้นในมันจะถูกเลือกเอาไว้เห็นไหมครับไปใช้ลูกศรสีดำนะครับแล้วก็คลิกเลือกเส้นในเอาไว้แล้วกด delete บนคีย์บอร์ดนะครับมันจะเหลือแค่นี้คุณก็เลือกทั้ง2เส้นนี้เอาไว้นะครับเฉพาะ2เส้นนี้นะกด Ctrl G ครับกรุ๊ปเอาไว้คลิกขวา transform นะครับ reflect นะครับ reflectเลือก vertical นะครับกด preview ดูก่อนว่ามันใช่อย่างที่คุณต้องการหรือเปล่านะครับนี่โอเคแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่ม copy แล้วคุณก็เลือกไอ้วงกลมตัวนี้เอาไว้นะครับกด Ctrl C ตามด้วย Ctrl F นะครับแล้วคุณก็กด alternate shift นะครับขยายมันออกมาตรงนี้นะครับแล้วไปเพิ่มสโตรกให้มันหนากว่าเส้นแรกนะครับนี่เลยโอเคประมาณนี้ละกันนะครับแล้วคุณก็กดตัว C 1ทีครับเพื่อ Active เป็นไกด์ออกมาแล้วมาคลิกตัวนี้ครับคือผมจะเอาไอ้ส่วนนี้ออกทั้งด้านบนกับด้านล่างนะครับบนกับล่างจะเอาแค่ซ้ายขวาเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็กดตรงนี้คลิกไปจุดตัดตรงนี้ครับเพื่อตัดมันออกไป1จุด2จุดนะครับไปเลือกลูกศรดำแล้วก็มาเลือกชิ้นนี้เอาไว้ครับที่มันตัดออกจากกันแล้วเนี่ยนะครับกด delete บนคีย์บอร์ดทำกับด้านบนด้วยนะครับทีนี้ไอตัวเส้นที่คุณสร้างเพิ่มออกมาจากไอมิเตอร์เนี่ยนะครับคุณก็เลือกเอาไว้เลยนะเลือกเอาไว้นะครับกรุ๊ปเอาไว้ต่างหากเป็นกรุ๊ปหนึ่งนะครับกด Ctrl G ไปใส่สีนะครับใส่สีเขียวตัวนี้นะครับจัดการล็อกเลเยอร์นี้ไว้เลยนะครับเลเยอร์มิเตอร์เนี่ยนะครับล็อกไปเลยคลิกตัวนี้ครับจะเป็นแม่กุญแจขึ้นมานะโอเค Create New Layer ครับเลเยอร์สุดท้ายแล้วนะครับเลเยอร์ที่7นะครับแล้วก็คุณลากไปไว้ด้านบนสุดเลยนะไปที่ Line Segment ครับตัวนี้สร้างเส้นนะครับจากซ้ายสุดไปขวาสุดเลยนะครับที่ด้านบนอาร์ตบอร์ดเลยนะครับตัวนี้นะนี่กลัวไม่ตรงก็กดชิปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลากไปมาถึงจุดนี้ก็ปล่อยใส่เป็นสีขาวนะครับใส่เป็นสีขาวเอาความหนาแค่1พิกเซลก็พอนะครับ1พิกเซลโอเคนะครับคลิกขวา transform นะครับ move นะครับ moveHorizontal ใส่ค่าเป็น0 Vertical ใส่เป็นเท่าไหร่ดี5แล้วกันนะครับลองกด Preview ดูก่อนโอเคกำลังดีแบบนี้นะครับมันก็จะเลื่อนลงมา5พิกเซลนะครับกด Copy นะกด Copy และกด Ctrl D ครับยาวๆเลยครับกดแชร์ไว้เลยจนถึงด้านล่างสุดเลยครับทีนี้เลือกไอ้เส้นนี้ทั้งหมดเลยที่เส้นแนวนอนนะครับนะก็มาคลิกตรงนี้เลยครับทีเดียวที่เลเยอร์นะครับมันก็จะเลือกให้ทั้งหมดเพราะเราแยกเลเยอร์ไว้แล้วเนาะนะครับ Ctrl G นะครับ Ctrl G กรุ๊ปมันไว้แล้วไปที่ Transparency Panel เปลี่ยน Blending Mode นะครับจาก Normal ให้เป็น Overlay เราไปเลือกลูกศรสีดำอีกทีนึงนะครับกดคลิกด้านนอกตรงไหนก็ได้ครับเพื่อให้มันยกเลิกการเลือกไปนะจะได้เห็นชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับลองไปใช้กันดูนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมโพสต์คลิปใหม่แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ